ากสดผ่านทาง Facebook เอกวิทยาสัมมนาพิเศษทางการลงทุนโดยนักวิเคราะห์ชั้นนำรายละเอียดเพิ่มเติมโทร081783กลับเข้าสู่ช่วงที่2นะครับของรายการ2หุ้นครับช่วงนี้เราจะไปคุยกับคุณสมพงษ์เบญจเทพนันท์ครับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ไอล่าจำกัดมหาชนคุณสมพงษ์สวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณเอกครับหัวข้อสัปดาห์นี้ชัดๆเลยครับคุณสมพงษ์ปีหน้าปี2562ตลาดหุ้นจะเป็นยังไงในมุมมองคุณสมพงษ์ครับก็ยังมุมมองยังไม่ค่อยดีเหมือนเดิมนะครับแล้วก็หนักขึ้นเรื่อยๆนะครับแย่ขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่าถ้าดูดาวโจนส์นะครับดาวโจนส์เดือนธันวาคมเนี่ยยังไม่ปิดดีเลยนะครับแต่ว่าทำสถิติไปแล้วนะครับก็คือลงหนักสุดตั้งแต่เดี๋ยวผมกดกราฟไปด้วยนะคุณสมพงษ์คงไม่มีมั้งครับไม่ผมให้ดูกราฟไปก่อนให้ดูกราฟไปด้วยคุณสมพงษ์เชิญครับคือดาวโจนส์ลงหนักมากนะครับประมาณ10%ภายในเดือนเดียวนะครับก็ถือว่าหนักสุดตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2เลยนะครับตอนนั้นเนี่ยตอนเกสดีเฟสชันนะครับก็คือการถดถอยครั้งยิ่งใหญ่ของเศรษฐกิจโลกนะครับเกสตรงนั้นเนี่ยก็เกิดขึ้นจากการก่อสงครามทางการค้าก่อนนะครับโดยสว2คนนะครับชื่อสมูทมั้งประมาณนี้นะครับที่ตั้งกำแพงภาษีไปพันกว่าอย่างนะครับก็เลยเกิดสงครามการค้าทั่วโลกตกผลเศรษฐกิจแทนที่จะดีกลายเป็นถดถอยเลยเหมือนกับของทั้มตอนนี้เป๊ะเลยนะครับจะปกป้องการช้างของตัวเองกลายเป็นทำลายเศรษฐกิจตัวเองนะครับก็เลยทำให้ดาวโจนส์ลงหนักมากนะครับแล้วก็มองกันไปเลยนะครับว่าปีหน้าเศรษฐกิจสหรัฐน่าจะเข้าสู่ภาวะถดถอยชัดเจนนะครับอย่างที่เราคุยกันนะครับตั้งแต่ว่าinvested yield curve เกิดขึ้นไปแล้วนะครับก็เป็นสัญญาณนะครับว่านักลงทุนเริ่มขายสินทรัพย์เสี่ยงทุกอย่างแล้วก็โยกเข้าสู่พันธบัตรระยะยาวนะครับอันนี้เป็นสัญญาณที่ค่อนข้างน่ากลัวพอสมควรนะครับก็เลยทำให้ของเราเนี่ยค่อนข้างเก่งนะครับยังยืนเหนือ 1,580 จุดได้ก็ยังเป็นพวก LPF AMF ที่เข้ามายันราคาหุ้นนะครับแต่เท่าที่ดูกราฟในเมื่อกี้เนี่ยนะครับล่าสุดเลยมันก็จะมีหุ้นทยอยหยุดแนวรับไปเรื่อยๆโอ้ยอย่างคาราบาวแดงวันนี้ก็หนักเลยนะเขาหลุดมาตั้งแต่ตอน40บาทละนะครับนั่งหลุด40บาทแล้ววันนี้เพิ่งจะลงแรงวันแรกตัวที่ลงแรงวันนี้ตัวให้คุณเอกคีย์กราฟก็คืออมตะใช่มันอยู่ในชาแนลที่แบบยืนมาตั้งนานแล้ววันนี้ก็หลุดพรั่วลงมาเลยนะครับส่วนตัวที่หลุดมาล่วงหน้าเลยก็จะเป็นแอดวานซ์นะครับอันนั้นหลุดมาตั้งแต่190แล้วตรงนี้มันก็เป็นช่วงจังหวะรีบาวด์เคแบงก์ก็หลุดคือหลุดเกือบทุกตัวเอาตรงๆเลยนี่หลุดนิวโลในรอบปีนะครับหลุดนิวโลในรอบปีมันเป็นสัญญาณที่ไม่ดีเลยนะครับบาร์บี้แคร์ตัวเนี่ยแล้วประเด็นก็คือพระเอกในวันนี้นะครับก็คือ LTF IMF เนี่ยมันจะกลายเป็นผู้ร้ายเมื่ออาทิตย์หน้าจะเป็นผู้ร้ายทันทีมกราใช่ไหมใช่ปุ๊บพอข้ามปีปุ๊บไอ้คนที่ซื้อปี2015เนี่ยสามารถขายได้เลยนะครับเป็นปีปฏิทินเนี่ยนะครับมันก็สามารถขายได้เลยตรงนั้นก็จะเข้ามาโดยราคาน้ำมันเองก็ลงหนักมากนะครับปกติทางแคนเดิลสติ๊กเราจะเรียกว่าอีกา3ตัวใช่ไหมคุณเอกลองคีนน้ำมันแล้วก็ใช้ทำแบบวีคลี่นะครับเป็นแบบวีคนะครับน้ำมันเวสเท็กซัสเนี่ยนะฮะครับแล้วก็เป็นแบบวีคแฮวีคครับผมมันไม่ใช่อีกา3ตัวนะมันเป็นอีกาเกือบ10ตัวนะเห็นมันลงแบบแค่เวลาแค่เดือน2เดือนมันลงแบบแล้วตอนปิดไตรมาส3เนี่ยมันอยู่82เหรียญนะครับอันนั้นแบบแต่ตอนนี้เนี่ยมันเหลืออยู่53เหรียญกำลังจะบอกว่ามันหายไปแล้วเกือบ 40% ใช่ๆนะครับมันหายประมาณ 40%แต่ละปตท.ยังยืน47-48ได้เก่งเกินไปหรือเปล่าเออมันคือยืนได้ก็ชมนะครับแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วมันก็ต้องพอข้ามพอเดือนมกราปุ๊บทุกคนก็จะมองแล้วอ้าวขาดทุนเท่าไหร่ขาดทุนสต๊อกน้ำมันกี่ตันตัวไหนจะโดนยังไงบ้างนะครับก็จะไปเล่นผลประกอบการในไตรมาส4นะครับซึ่งคาดว่ากลุ่มปตท.เนี่ยเต็มเหี่ยวเลยอ่ะน่าจะโดนเยอะ
นะครับก็เลยมองเอาเป็นว่าในช่วงต้นปีช่วงไตรมาส1ปีหน้านี่มองไม่ดีเลยนะครับล่วงต่อว่างั้นเถอะเซตประเด็นก็คือโอเคก็อยากให้มันผิดนะครับว่าเซตสามารถยืนเหนือ 1,580 ได้แล้วทะลุ 1,600 1,602 1,602 จุดได้ก็อาจจะขึ้นไป 1,630 อะไรประมาณนี้นะครับครับก็หวังไว้ตรงนั้นมีความหวังอยู่หน่อยนึงว่าอาจจะมีรีบาวไหมนะครับแต่สุดท้ายผมว่าไม่ว่าจะมีรีบาวหรือไม่มีรีบาวเนี่ยก็หลุด 1,580 อยู่ดีนะครับแล้วถ้าหลุด 1,580 นี่ไปมองกัน 1,400 ต้นๆเลยนะครับครับนะครับไปถอยไปลึกเลยแล้วก็เราเจอเมื่อกี้ชี้ให้ดูนะครับแต่ตัวที่เป็นหุ้นนำในการลงส่วนตัวที่ยังยื้ออยู่ก็จะเป็นครอบครัวปตท.แต่มันจะยื้อได้ยังไงในเมื่อผลประกอบการมันน่าจะหนักอ่ะหนักหรือหนักมาถ้ากันกันก็ลงมาเหลือแค่3-4เหรียญเองนะครับเพราะนั้นกลุ่มลงกันก็ไม่รอดเหมือนกันนะครับก็ยังคุยคล้ายๆเหมือนเดิมนะครับเพียงแต่ว่าเตือนนะครับว่าคือในตรงนี้เนี่ยเรามองสเต็ปแรกที่พันถ้าหลุด1,580จะเป็นยังไงประเด็นต่อไปในสำหรับปีหน้าก็ต้องดูคือหุ้นดาวโจนส์มันขึ้นรอบนี้เนี่ยมันขึ้นมาจากประมาณ 16,000 จุดนะครับครับขึ้นไป 26,000 แล้วตอนนี้ลงมา 20,000 เท่าไหร่ละ 20,000 น่าจะยังลงใช่มั้ยฮะวันนี้อยู่ที่20,000 2445ครับ22,000 24,000 22,000 ฮะ 22,000 ครับเพราะนั้นมันก็ยังคือตอนนี้เนี่ยก็แปลกใจอยู่เหมือนกันว่าดาวโจนส์ลงทั้งอาทิตย์เนี่ยเอเชียไม่ค่อยมีบางโบกฝรั่งนะครับผมก็หวังว่าเขาจะถูกเขาบอกว่าถ้าสหรัฐเศรษฐกิจดาวชะลอลงเนี่ยในส่วนของอินเวสชั่นมาร์เก็ตก็จะดีโดยเฉพาะจีนอะไรเงี้ยครับแต่อันนั้นคือแบบถ้าอยู่ในภาวะปกตินะครับแต่ว่านี่เป็นสงครามการค้าสงครามการค้าเนี่ยคือมันบาดเจ็บทั้งคู่อยู่แล้วมันเจ๊งกับเจ๊งอ่ะมันล้อนๆอ่ะมันไม่มีวินกันล้อหรืออะไรเงี้ยมันก็ล้อทั้งคู่ครับนะครับก็หนักนะครับก็เยอรมันเองก็เริ่มมาเล่นกับเขาเหมือนกันในแง่ที่ว่าสารเยอรมันก็สั่งว่าห้ามขาย iPhone แล้วนะครับนะครับเพราะว่า Apple ไปขโมยลิขสิทธิ์ของเขาอะไรประมาณเนี้ยครับเริ่มไม่ใช่เริ่มนัวนะไม่ใช่เริ่มไม่ใช่แค่จีนแล้วเริ่มยุโรปก็เริ่มเอาเขาด้วยนะครับก็เอาเป็นว่าถือเงินสดไว้เยอะๆหน่อยจะสบายใจกว่าไหมแล้วก็ไปเที่ยวปีใหม่เถอะจะได้เที่ยวอย่างสบายใจจะพึ่งไปซื้อว่างั้นเถอะประเด็นก็คือพวกคนจะเริ่มตัดสินใจในวันพรุ่งนี้นะครับเพราะว่าตัวนัดออกนะครับว่าจะซื้อ LTF เป็นยังไงอะไรดีนะครับผมแนะนำให้ซื้อ RMF นะครับในตัวเพราะว่า RMF มันจะลงทุนในพันธบัตรอย่างเดียวก็ได้บางกองนะครับเลือกกองที่ลงในพันธบัตรเอาไว้ปีหน้าเลี่ยงไว้ปีนึงมันน่ากลัวยิ่งดูยิ่งน่ากลัวนะครับครับปีนี้ไอล่าโบนัสกี่เดือนครับไม่รู้พรุ่งนี้เช้าอ๋อรู้พรุ่งนี้เช้าครับอ๋อยังไม่รู้ตอนนี้ยังไม่รู้ปีที่แล้วเท่าไหร่ครับอะไรนะครับปีแล้วไม่ค่อยดีไม่ค่อยดีละธุรกิจหลักทรัพย์ไม่เหมือนสมัยก่อนแล้วใช่คือปีที่แล้วเนี่ยโดยเฉลี่ยแล้วโดยส่วนใหญ่เดือนเดียวหรืออะไรอย่างงี้ใช่มั้ยประมาณนะก็ไม่เหมือนสมัยก่อน10เดือนอะไรแต่ยังมีใช่มั้ยแต่ยังมีใช่มั้ยก็จะเป็นพวกพัทละอะไรพวกนั้นน่ะไม่หมายถึงว่าไอ้บล็อกอื่นอ๋อพัทละน่าจะมีสิเพราะเป็นรายได้จากวันนี้เยอะมากไม่พูดถึงหลัก10เดือนไงฮะน่าจะเป็นพัทละอ๋อคือมันมีวิธีแบ่งเงินเดือนแบบใหม่ฮะมันอาจจะไม่ได้ทุกคนเป็นแผนกไปแต่ว่าหมายถึงว่าโดยปกติเฉลี่ยโดยทั่วไปของหลักทรัพย์ปีนี้โบนัสน่าจะน้อยนะน่าจะน้อยนะครับเพราะว่ามันแข่งกันดุแล้วก็คือถ้าเกิดมีก็อาจจะเดือนนึงก็เก่งแล้วผมว่านะประมาณนั้นครับกลยุทธ์ปีหน้าทำตัวยังไงครับไปศึกษาเล่นหุ้นยังไงให้อยู่รอดในขาลงนะครับอันนี้ซีเรียสจริงๆนะต้องเล่น DW ต้องเล่น TFX ไหมหรือต้องเล่นยังไงต้องแล้วก็ต้องเข้าใจด้วยนะครับว่า DW เนี่ย
ขยายความหน่อยคือต้องเล่นเนี่ยต้องทำยังไงขยายความเล่นในขาลงนะครับก็คือพีเฟกมันจะเป็นมาร์จิ้นนะครับความเสี่ยงมันจะอันลิมิตอ่ะเกิดมันพลิกผันอะไรสักวันละ50-30จุดมันได้แต่ DW เนี่ยมันก็จะเป็นคล้ายๆวอลเลนนะครับแต่ว่ามันจะมีอายุพอมันจะหมดอายุเนี่ยแล้วมันมีไทม์ดีเคเป็นมีค่าเสื่อมของแต่ละวันด้วยนะครับอย่างใกล้ๆหมดอายุเนี่ยมันลงมันไม่ต้องดัชนียืนเฉยๆเนี่ยคือเราสามารถเล่น DW ของเซตอินเด็กซ์ได้ด้วยนะครับคือเล่น DW ของเซต50นะครับไม่ต้องไปเล่นหุ้นรายตัวให้มันแบบไม่ค่อยชัดเจนไม่มีใครมีวอลลุ่มแต่ต้องเข้าใจนะครับว่ามันมีค่าเสื่อมแล้วอย่างช่วงนี้ใกล้หมดซีรีส์เดือนธันวาเนี่ยโอ้มันค่าเสื่อมมัน 20-30% เลยถ้าคุณถือข้ามวันนะเดี๋ยวนิดนึงนะทีเฟกเนี่ยเราก็เล่นเซตขึ้นเซตลงว่างั้นเถอะใช่ใช่ก็คือพูดง่ายๆคือเดิมถ้าเราซื้อหุ้นเนี่ยขาลงเราเล่นไม่ได้เราก็ไปช็อตทีเฟกแทนใช่ใช่ DW เนี่ยให้เล่น DW ที่ล็อกกับเซต50หรือ DW ยังไงครับมันจะมีเซต50กับส่วนใหญ่จะเป็นDW ที่ก็อิงกับตัวทีเฟกนะครับตัวซีรีส์ทีเฟกนะครับซึ่ง DW ก็มีความเสี่ยงทั้งคู่นี่ก็คือเป็นการเล่นกับไฟนะครับเพราะนั้นต้องมีความรู้จริงๆนะครับแล้วก็เมื่อมีแนวโน้มชัดเจนว่ามันจะขึ้นหรือมันจะลงแล้วคราวนี้ประเด็นที่พูดนี่ก็คือว่าเนื่องจากว่า10ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นขาขึ้นทุกคนก็สนุกกับเล่นการเล่นขาขึ้นแล้วก็ไม่มีประสบการณ์ในขาลงนะครับว่าถ้ามันลงเนี่ยมันจะลงเวลามันลงเราก็เจอกันมาเยอะคนเองมันลงแล้วรอบนี้มันไม่ธรรมดาด้วยทั้งในประเทศทั้งนอกประเทศมันโอกาสลงมันสูงกว่านะครับแล้วถ้ามันลงเนี่ยเราจะเอาตัวรอดได้อย่างไรนะครับย้ำนะครับต้องศึกษาก่อนนะเสี่ยงมากนะครับแต่ว่ามันครับมันสามารถเล่นจบในวันได้นะครับตัวเลขต่ำสุดที่คุณสมพงษ์ประเมินเซ็ตอินเด็กซ์ปีหน้าประเมินไว้ที่ตัวเลขเท่าไหร่ครับเอาสูงสุดนะกันต่ำสุดไม่ประเมินเหรอไม่อยากพูดแต่โดนเอาก็ไม่ใช่ก็ปีหน้าคุณสมพงษ์บอกว่าต้องระวังให้มากก็ต้องถามตัวเลขต่ำสุดเลยเริ่มต้น1410ฮะ1410ก็ถามว่าตอนนี้สมมุติ1600ก็190จุดโดยประมาณอันนี้เริ่มต้นนะแล้วไม่เริ่มต้นเหรอฮะไม่รู้มันทีมันชอบมาเรื่อยๆอ่ะเวลามันมีข่าวร้ายนะครับก็หวังว่า 1,580 จะรับอยู่ฮะไอ้ล่าคาดการกำไรปีหน้าบริษัทจดทะเบียนไว้เท่าไหร่ครับตัวเลขคร่าวๆโตเท่าไหร่หรือไม่โตโตนิดเดียวเองที่เราคุยกันเลขตัวเดียวอ่ะครับครับเลขตัวเดียวคือเราคำนวณประเมินจากบูมเบิร์กด้วยะนะครับประเมินจากบูมเบิร์กแล้วมันโตน้อยอ่ะโตน้อยมากรู้สึกว่ามีคนให้โตโดยเฉลี่ย 1% 2% อะไรเงี้ยใช่ไหมใช่ใช่บางคนที่ยังไม่เปิดเผยเขาบอกติดลบด้วยนะอันเฉพาะในไตรมาส4ปีนี้มั้งไตรมาส4ติดลบแน่ๆฮะราคาน้ำมันราคาน้ำมันแต่ประเด็นก็คือปีหน้าก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่คือเท่าที่ประเมินจากบูมเบิร์กนี่มันโตประมาณ 8% ครับแต่คราวนี้ประเด็นก็คือว่าปกติเนี่ยการมันจะโตมากกว่า GDP เนี่ยประมาณ 3-4 เท่าหมายความว่า GDP ปีหน้าเราคาดกันว่าจะโต 4% มันควรจะโตอย่างนั้นมากก็ถึง 12% อะไรเงี้ยนะครับ 12% แต่ว่ารอบนี้เนี่ยเป็นครั้งแรกที่มันโตแค่2เท่านะครับมันแสดงว่าเราค่อนข้างแพงแล้วครับครับอย่างอื่นมีอะไรเพิ่มไหมฮะคุณสมพงษ์ฮะไม่ฮะก็สวัสดีปีใหม่ท่านผู้ฟังครับนะครับแล้วก็ที่พูดไปทั้งหมดนี่ด้วยความหวังดีนะครับว่าจะเอาตัวรอดยังไงนะครับ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 สวัสดีปีใหม่นะครับคุณสมพงษ์ครับแทนเดียวกันเมอร์รี่คริสต์มาสด้วยครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับสมพงษ์เบญจเทวนันท์ครับบริษัทหลักทรัพย์ไอล่าช่วงหน้ากลับมาเปิดสายครับ026786761สักครู่กลับมาครับ